เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับคลิปนี้เป็นคลิปอัดย้อนหลังนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นไปแล้วแล้วก็เล่นจนผ่านแหละนะครับนี่คือด่าน356นะครับที่ทุกคนขอกันเข้ามานะคือต้องพูดตามตรงว่าผมก็เข้าใจว่ามันยากจริงนะครับเพราะกว่าผมจะผ่านเนี่ยเล่นไป40นาทีได้นะอ่ะมาดูกันว่าผมผ่านยังไงนะฮะก็จะให้ดูตั้งแต่ช่วงที่เล่นแล้วไม่ผ่านเลยแล้วกันนะครับคือที่จริงผมเล่นมาก่อนที่ผมจะตัดวิดีโอตรงนี้มาประมาณ15นาทีแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็มาไม่ผ่านนะครับคือเล่นจนเริ่มรู้ว่าเออยืนยังไงนะครับก็คือออกยืนตรงกลางไปเลยเพราะว่ามันยืนฉีกมากกว่าเราจะลากให้มันรวมกันเป็นก้อนได้เนี่ยมันช้านะครับดังนั้นเลยยืนอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วมันก็รวมเป็นก้อนทันทีมันเร็วกว่านะฮะเพราะว่าในด่านนี้เนี่ยมันจะให้ MP เรานะครับผมมาเลยนะฮะ15หน่วยคือซึ่งต้องบอกว่าเยอะแล้วก็คือเต็มนั่นแหละนะฮะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่งูตัวด้านหลังนะครับคือแค่มันแบบยังไงอะกระจายพิษมาบ้างนะครับหรือว่าอะไรปล่อยสกิลออกมาบ้างก็คือตายกันหมดนะครับเรียกได้ว่าตายกันเป็นใบไม้ร่วงเลยนะฮะความยากมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วมันก็มีอีกเรื่องนึงคือตัวเกมเนี่ยบอกว่าไม่สามารถใช้ลูกน้องได้ในด่านนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเราใช้ลูกน้องไม่ได้แต่ว่าพวกบัฟต่างๆมันมาครบเลยนะไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าเกมตั้งใจทำแบบนั้นนะเนี่ยดูฮะพองูออกสกิลก็บูมกลายเป็นกรดกรดคันนะครับผมตายเรียบนะฮะถ้างูได้ออกสกิลดังนั้นเนี่ยเราต้องหยุดสกิลงูให้ได้แต่เท่าที่ผมเล่นมา40นาทีเนี่ยไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับดังนั้นถ้าใครจะเน้นจริงๆก็คือกำหมัดเลยนะครับสกิลดับเบิลเกอร์เนี่ยกำหมัดรอเลยนะฮะพอมันง้างปั๊บลงสกิลแต่เท่าที่ผมลองนะไม่เวิร์กว่ะนะครับเพราะว่า MP มันเต็มไงคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าด่านนี้เนี่ยมันให้ MP มา15แล้วถ้ามันไม่ใช้มาเนี่ยคือตัวอื่นพวกเรดิกอะไรพวกนั้นมันก็ตีแรงนะครับมันไม่ได้ตีเบาๆคือเราต้องการสตันแต่ถ้าเราจะกำหมัดรอไปเรื่อยๆจนกว่างูจะออกสกิลแล้วค่อยสตันเนี่ยก็คือตายเหมือนกันนะฮะ เมื่อกี้ใช้หมวกคือตอนแรกผมใช้เข็มขัดนี่แหละแล้วมันก็ไม่ผ่านผมก็เลยลองใช้หมวกดูก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นเลยกลับมาใช้เข็มขัดดูนะฮะเพราะดูน่าจะเวิร์กกว่านะฮะคือมันมีสตันอีกจังหวะนึงด้วยไงอันนี้ไม่ดีนะคือผมลองลากออกเดินถอยหลังมานิดนึงไม่เวิร์กกว่านะครับเพราะว่าเรดิกวิ่งสวนมาเฉยเลยก็ปล่อยออกวิ่งชนฝั่งนู้นไปนะครับแล้วคือด้วยความที่พอมันไม่มีลูกน้องเนี่ยขาดสเต็มมันจะทำงานทันทีก็ไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าเนี่ยคือพอกำรอปุ๊บแล้วมันออกสกิลวีนอมที่ชื่อว่า Venom Preacher นะปั๊บเราก็สตาร์ทอันนี้หยุดได้1จังหวะแต่คุณดูเลือดดาร์คลอร์ดกับเลือดไฮวิสาร์ดเนี่ยลดเรื่อยๆได้ดูเรื่อยๆตายเรื่อยๆพิษระเบิดแล้วเดี๋ยวก็ตายเรื่อยๆคือมันโหต้องบอกว่ามันโหดจริงด่านนี้นะครับอ่ะแต่ในที่สุดผมก็ผ่านนะครับด่านนี้มาดูกันว่าผมผ่านได้ยังไงนะครับผมแป๊บนึงนะเอ้ยไม่ใช่ว่ามาดูกันว่าผ่านได้ยังไงก็อย่างที่เห็นคือผ่านไปแล้วนะครับส่วนไอเทมที่ใช้นะครับผมแย่นิดนึงคือผมสลับไอเทมไปแล้วนะฮะแต่หลายคนถ้าติดตามช่องผมมานานเนี่ยก็น่าจะทราบดีว่าผมใช้ไอเทมแบบไหนเนาะนะฮะไอเทมที่ผมใช้สำหรับออคฮีโร่ก็คืออันนี้นะครับเจมเซตนี้นะฮะผมแล้วก็ดูสเตตัสนะครับทั้งหมดนะฮะก็จะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสเตตัสปกตินะครับเป็นแบบนี้ถามว่านะครับผมเราใช้เต่าได้ไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะฮะส่วนดาร์คลอร์ดนะครับดาร์คลอร์ดผมเนี่ยแน่นนิดนึงนะครับกินเยอะไม่ใช่นะคือทางด้านของตัวอุปกรณ์เนี่ยระดับ24แล้วก็คือดูสเตตัสฮะ 95,000 ครับผมแล้วก็คลิกอีก 77% รวมกับ Doom Day 85แล้วถูกไหมรวมกับขัดสเต็งก็คือ90ก็คือเต็มแม็กแล้วนะครับแล้วก็เลือดช่างมันเถอะแต่ว่าคือคุณดูอะเลือด 700,000 อะ
ตายตัวแรกตลอดนะครับผมคือแม่งแรงมากคือไอ้งูอ่ะมันล็อกตัวที่เลือด HP เหลือเยอะสุดไงแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย3ตัวหลังผมเลือดเต็มแต่ดาร์คลอร์ดเลือดเยอะสุด ก็ไม่รู้มันคิดยังไงนะแต่ดาร์คลอร์ดโดนตลอดอะนะฮะคือดาร์คลอร์ดเนี่ยแรงมากนะครับผมอันนี้ก็คือเอสเซนส์ธาตุสายเวทที่แรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเทสให้ถูกไหมนะครับไฮวีเหมือนเดิมนะครับไฮวีก็อันนี้นะฮะใส่ทอเอสเซนส์นะครับอันนี้เซต23นะครับผมถามว่าทำไมไม่เน้นดาเมจไปที่ไฮวีเพราะว่าดาร์คลอร์ดสกิลหมู่มันได้ดาเมจเยอะกว่านะครับแล้วก็ไฮวีผมเนี่ยวิจัยธาตุเจ็บคอวิจัยธาตุในกิลเนี่ยมันไม่เต็มด้วยนะครับมันก็เลยถ้าแบบคิดสเตตัสจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ต่ำกว่าดาร์คลอร์ดนะครับก็เอาไว้ก่อนนะฮะทีนี้นะทีนี้สเตตัสคลีก็70นะครับรวมๆก็85 82อะไรประมาณนั้นนะฮะคือมันเยอะพอแล้วแหละที่มันควรจะคลีบ่อยๆนะครับคิดดาเมจก็มีนะฮะตามนั้นดอปเปอร์เอ็นเกอร์นะครับใส่เซตนี้เลยนะครับเปลี่ยนอย่างนี้ดอปเปอร์ผมใส่อย่างนี้นะครับผมเจมนะให้คิดว่ามันคือดอปเปอร์เอ็นเกอร์นะฮะโอเคแล้วก็อุปกรณ์23นะครับเอสเซนชิ้นนี้นะฮะอันนี้คือดอปเปอร์เอ็นเกอร์ของผมนะครับส่วนครบยังวะ1 2 3 4เมื่อกี้มีตัวอะไรอีกตัวฮะอ๋อเอ้ยผมพูดว่าผมไม่ใช้เต่าแต่ผมใช้เต่าด้วยอ่ะขอโทษนะครับผมใช้เต่าแต่ว่าเท่าที่เห็นคือผมไม่ได้ออกสกิลเต่าเลยเห็นปะนะครับเพราะว่าด่านนั้นมันคือผมลองแล้วเอาเต่ายิงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตายคือมอนมันถึกนะครับผมเดี๋ยวขอดูอีกทีที่ผมใช้เต่าถูกไหมใช่ผมใช้เต่าแล้วมาบอกว่าผมไม่ใช้เต่าได้ไงวะเดี๋ยวผมขอก้อด้วยก็ตามนั้นแหละนะครับผมท่านผู้ชมคือด่านนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขเดียวเลยคือห้ามใช้ลูกน้องแต่ว่าปรากฏว่าบัฟเราก็มาครบเลยนะดูมเดย์สกายฟอร์กอตน้ำดินนะครับคือถ้าไม่มีลูกน้องเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมนะครับก็ตามนั้นแหละนะฮะโอเคนะครับสำหรับพวกไอเทมสวมใส่ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะฮะแล้วทีนี้ถามนะฮะถ้าเราไม่ใช้เต่าหรือไม่มีไฮวีไม่มีดาร์คลอร์ดเนี่ยใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะครับมันก็ใช้ได้อยู่ที่ตัวที่คุณมีแล้วก็สเต็ปการเล่นที่คุณใช้แต่ว่าเอาคลิปของผมเนี่ยถือว่ามันเป็นไกด์สำหรับคนที่มีตัวเหมือนผมแล้วกันแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนน่าจะมีตัวคล้ายๆผมก็คือเต่ากับดาร์คลอร์ดเนี่ยคุณน่าจะมีแน่ๆออกเนี่ยน่าจะมีแน่ๆนะครับส่วนไฮวิกับดอปเปอร์บางคนไม่มีแต่ผมคิดว่าไฮวิมีโอกาสที่จะมีเหมือนผมหลายคนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวแบบพื้นฐานที่หลายคนจะปั้นนะครับผมดังนั้นนี่คิดว่าก็มีโอกาสที่จะมีตัวคล้ายๆกันนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมคีย์หลักของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวละครพวกนี้มีเหมือนกันแล้วจะผ่านแต่คีย์หลักของมันก็คือต้องหยุดสกิลของงูให้ได้นะครับก็คือสกิลที่ชื่อว่า Preacher ชื่อสกิลอะไรแล้ววะลืม Venom Preacher นะฮะก็คือสกิลที่มันโดน3เป้านี่แหละแล้วคือด้วยสเตตัสของงูในหอเนี่ยมันโคตรจะแรงนะครับแรงมากๆดังนั้นคุณก็ต้องเอาตัวรอดจากสกิลนี้ให้ได้นะหยุดได้2ครั้งนะครับน่าจะผ่านแต่ถ้าครั้งเดียวก็เกรงเกรงหน่อยนะฮะมันอาจจะหวาดเสียวนิดนึงคืองูมันอาจจะใช้ครั้งเดียวก็ได้ไงเราหยุดไปครั้งนึงแล้วอีกครั้งมันก็ลืมใช้นะครับผมก็เหมือนเราตีบอร์ดในอารีนาแหละบางทีมันก็ไม่ใช้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ดวงล้วนๆแล้วผมได้ซีเรียมาแล้วนะครับท่านผู้ชมได้มาตัวนึงนะฮะเปิดไปประมาณ350ใบแล้วได้มาตัวเดียวนะครับก็เก็บเศษอยู่แต่จนจบกิจกรรมนี้เนี่ยผมคงมีไม่ถึง4แดงว่ะเศร้าอ่ะน่าเสียดายน่าเสียดายอ่ะแต่ช่างมันเถอะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าผมยังอธิบายรายละเอียดอะไรไม่ครบนะครับก็ถามกันทิ้งไว้ได้ที่ใต้อินบ็อกซ์นะครับผมก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะฮะตามนั้นนะฮะไม่ใช่อินบ็อกซ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับแล้วก็
ขอฟีดแบคสำหรับเรื่องเสียงไมค์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชม